สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอิ๊บเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆตื่นนอนตอนเช้าสดชื่นแจ่มใสใช่ไหมคะอากาศเย็นสบายเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะคุณครูอิ๊บเป็นห่วงค่ะใกล้จะสอบแล้วเด็กๆทบทวนบทเรียนบ้างหรือเปล่านะทบทวนทุกวันเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูอิ๊บก็เลยจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านให้แม่ฟังค่ะเล่มนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดบทที่5สระอะไรนะหน้าที่11มี1นำ1นะคะเด็กๆบทที่5ของเราเป็นสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะอ้าวเด็กๆเปิดเจอแล้วใช่ไหมคะหน้าที่11นะคะสระไอไม้มาลายวันนี้เราจะมาฝึกอ่านกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆคำแรกอ่านว่าปอไอไปปอไอไปเด็กๆสังเกตสระไอไม้มาลายนะคะเวลาเด็กๆเขียนจะต้องเขียนสูงเลยเส้นเลยพยัญชนะไทยขึ้นไปใช่ไหมคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าปอไอไปปอไอไปสระไอไม้มาลายออกเสียงไอเหมือนกันกับสระไอไม้ม้วนแต่เขียนต่างกันใช่ไหมคะเด็กๆเฮ้ยแล้วหนูจะจำได้ยังไงเดี๋ยวเด็กๆก็จำได้เองค่ะปอไอไปนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าหอลอไอไหลหอลอไอไหลน้ำไหลนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าหอลอไอไหลนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเอ๊ะอะไรนะเขาก็คือขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่กอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่อ่านว่าไข่ไก่นั่นเองใช่ไหมคะอีกครั้งนะคะเด็กๆขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่กอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่อ่านว่าไข่ไก่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนี้คือฟอไอไฟฟออาฟ้าฟ้าไม่โทฟ้าไฟฟ้าอีกครั้งนะคะเด็กๆฟอไอไฟฟออาฟ้าฟ้าไม่โทฟ้าอ่านว่าไฟฟ้านั่นเองค่ะไฟฟ้าใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าโอไอไอโนอัมนำนำไม่ถูน้ำไอน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไอน้ำที่ออกจากกาน้ำไหมคะอีกครั้งนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าโอไอไอนออัมนำนำไม่โทน้ำไอน้ำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะเขาก็คือมอไอไม้ไม่โทไม้ผอไอไผ่ไผ่ไม่เอกไผ่ไม้ไผ่นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอีกครั้งนะคะมอไอไม้ไม่โทไม้ผอไอไผ่ไผ่ไม่เอกไผ่อ่านว่าไม้ไผ่ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆรู้จักกันใช่ไหมคะไม้ไผ่ค่ะต่อไปค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เขารองอร้องร้องไม่โทร้องหอไอหายหายไม่โทให้ร้องไห้อีกครั้งนะคะเด็กๆรองอร้องร้องไม่โทร้องหอไอหายหายไม่โทให้ร้องไห้ค่ะ
เขาเสียใจร้องไห้ค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเอ๊ะอะไรนะเขาก็คือลออำลำยอไอใหญ่ลำใหญ่เด็กๆชอบทานไหมคะลำใหญ่ค่ะอีกครั้งนะคะเด็กๆลออำลำยอไอใหญ่ลำใหญ่หวานอร่อยเลยใช่ไหมคะเด็กๆลำใหญ่ค่ะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าถอไอไถนออานาไถนาเด็กๆเห็นชาวนาไถนาไหมคะมีควายด้วยใช่ไหมคะควายไว้ไถนาไงคะเด็กๆเคยเห็นไหมนะอีกครั้งนะคะถอไอไถนออานาอ่านว่าไถนาค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าดออกอดอกมอไอไม้ไม้ไม่โถไม้ดอกไม้อีกครั้งนะคะเด็กๆดออกอดอกมอไอไม้ไม้ไม่โถไม้ดอกไม้ค่ะต่อไปค่ะคำนี้โอ้เขาเป็นยังไงคะเขาวิ่งหนีอะไรคะเด็กๆฟอไอไฟหอมอไอไหมไหมไม่โทไหมไฟไหมอีกครั้งนะคะฟอไอไฟหอมอไอไหมไหมไม่โทไหมไฟไหมนั่นเองค่ะเด็กๆเขาก็เลยวิ่งหนีเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ากอลอไอไกลลออิบอลิฟไกลลิฟอีกครั้งนะคะกอลอไอไกลลออิบอลิฟไกลลิฟมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะอยู่ไกลลิฟเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะอ่านได้ใช่ไหมคะคุณครูวิปขอฝากให้เด็กๆทบทวนด้วยนะคะต่อไปเรามาทำใบงานกันดีกว่าค่ะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่18เดือนกุมภาพันธ์นะคะเด็กๆได้เขียนชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมเขียนอนุบาล2ทับอะไรอย่าลืมเขียนนะคะเด็กๆเรามาให้นักเรียนเขียนผสมคำด้วยสระอะใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกอ่านค่ะเรามาทำเป็นพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆคำแรกเลยค่ะอ่านว่าอะไรคะกอไก่ผสมสระอะอ่านว่ากออะกะกออะกะต่อไปค่ะดอเด็กผสมสระอะอ่านว่าดออะดะดออะดะต่อไปค่ะบอใบไม้ผสมสระอะอ่านว่าบออะบะบออะบะต่อไปค่ะออ่างผสมสระอะอ่านว่าออะอะออะอะต่อไปค่ะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆฟอฟ้าผสมสระอะอ่านว่าฟออะฝะฟออะฝะต่อไปค่ะขอไข่ผสมสระอะอ่านว่าขออะค่ะขออะค่ะแบบฝึกหัดของเราใบงานของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วคุณครูก็ขอฝากด้วยค่ะก่อนออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ